ไปได้หมดเนี่ยมึงมาตบหน้ากูทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อาม่ามาตบหน้ากูก่อนอยากได้ผัวหล่อต้องทำยังไงคะอย่าแต่งหน้ามีชิดมากเดี๋ยวผู้ชายเขาจะคิดว่าเราเข้าถึงยากนะน้องโฟมคาร์ดิโอน้องบอกว่าน้องไซส์ห้าหกนะแล้วงั้นก็เอาไป 5,000 ในบรรดาผู้ชายที่เคยมาออกกระเทยรีวิวพี่อ้ามอยากได้คนไหนเป็นผัวมากที่สุดคะอย่าบอกใครนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกระเทยรีวิวค่ะซึ่งวันนี้จะมาตอบคำถามQ&Aนะคะที่แฟนๆชาวกระเทยรีวิวเนี่ยถามกันมาเยอะแยะเลยนะแต่วันนี้เราอยู่กับใหม่ค่ะนะคะเป็นเพื่อนนะคะชื่อใหม่ไม่ใช่เพื่อนใหม่นะเป็นเพื่อนเป็นมาตั้งนานแล้วด้วยนะคะซึ่งก็ยังเหลืออยู่คนที่คบอ้ำนะจะบอกวันนี้นะคะคืออ้ำเนี่ยจะไปทำงานต่อก็เลยให้เพื่อนเนี่ยมาแต่งหน้าด้วยแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาไงแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มคำถามแรกนะคะทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage นะคะของกระเทยรีวิวแล้วก็ YouTube Channel ก่อนเลยนะคะนี่วันนี้เราจะแต่งหน้าเป็นแบบอเมนดาจากหนังเรื่อง In Time นะ In Time ซึ่งเป็นหนังที่เราชอบมากนะแบบผมแบบสั้นๆแล้วก็แบบเติมหน้ามาอ่ะก่อนอื่นเลยที่จะลองพื้นนะคะขอเริ่มคำถามแรกก่อน okay. ถ้ามีเงินเยอะมากพอที่จะใช้ได้ทั้งชาติจะทำอะไรต่อบอกเลยว่าเลี้ยงผู้ชายนี่คือความใฝ่ฝันของพี่อ้ำใช่ทุกวันเนี่ยจะเบิกเงินมานะคะประมาณสัก 4-5 ปึก นะแล้วก็เรียกผู้ชายตามซอยต่างๆนะคะเด็กวงเด็กแว้นมอไซค์รับจ้างที่หน้าตาดียืนถือว่ากระจายรายได้สู่ชุมชนยืนเลยถอดเสื้อใส่แต่กางเกงในตัวเดียวยืนเรียงแล้วเราก็จะเบิกแบงค์500ปึ๊บปรึบสตาร์ทที่500ขึ้นอยู่กับหน้าตาแต่ถ้ามีเด็ดอะไรคุณก็โชคมานะคะเราก็จะเพิ่มให้เป็นคนละ500บ้าง 1,000 บ้าง อย่างน้องบวรคนนี้น้องโฟมคาร์ดิโอที่เป็นเทรนเนอร์อ๋อฉันนึกอ๋อพี่ใหม่จะให้สักกี่บาทดีคะคนนี้น้องบอกว่าน้องไซส์56 56เลยเหรอ56เลยเหรอ56ครับใหญ่แบบชี้หน้าเลย56อ่าแล้วงั้นก็เอาไป 5,000 คำถามต่อไปค่ะคิดว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปเพราะว่ากระเทยรีวิวประสบความสำเร็จแล้วคือยังคิดยังไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จยังไปได้อีกยังไปได้อีกนะคะแต่ถามว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปก็อยากทำพอดแคสต์ถ้าพี่สงการเห็นน้องอ้ำก่อนแมทพิรณีพี่สงการจะเลือกใครนะคะคะบอกเลยว่าพี่สงการก็ต้องเลือกอ้ำแน่นอนเพราะว่าพี่สงการเนี่ยดูลุคแล้วเป็นผู้ชายแบบว่าชอบอะไรแซ่บๆดูไหมได้อะไรดูคะโอ้ยพูดดอกสื่อได้ป่ะคะเออเอาว่าดิฉันมั่นใจว่าเขาเลือกอ้ําแน่นอนเพราะดิฉันแซ่บกว่าชอบคลิปไหนที่สุดในปีนี้ที่ถ่ายมาชอบที่ไปดูพลุมันเป็นคลิปที่แบบว่าได้ไปดูบรรยากาศอะไรกันแล้วก็เป็นครั้งแรกให้ได้ดูพลุแบบใกล้ๆด้วยแบบอยู่ตรงกลางพอดีอะไรอย่างเงี้ยมึงมาตบหน้ากูทำไมเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อ้ามาตบหน้ากูก่อนกูก็ต้องตบคืนเซ่สงสัยว่ากระเทยเคยช่วยตัวเองมั้ยครับไม่อยากตอบว่าไม่เคยมึงก็จะดูตอแหละไปเนาะบอกว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ดีกว่าหมวกเหลี่ยมแมงลาแตงกวาไม่เคยใช้แรงมากน้องฝันพูดออกมาได้เห็นสวยเรื่องอะไรที่เธอภูมิใจมากที่สุดในชีวิตฉันภูมิใจพอใจละที่เป็นกระเทยไปปล่อยไส้ก็มาถ้าติดเกาะให้มีของติดตัวได้3อย่างเอาอะไรไปได้บ้างเสื้อผ้าไม่นับโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่ต้องนับนะคะยี่ผีด่ากูอีกจะเอาไฟแช็กไปจะเผาทั้งเกาะเพราะว่าจะได้มีเฮลิคอปเตอร์มาทำข่าวเราจะได้โบกมือแล้วเราก็จะบอกว่าตื่นมาไฟก็ไหม้เลยค่ะใบไม้สีกันอย่างที่สองคือมีอย่างที่สามคืออาหารกระป๋องถ้ามีคนมาชี้หน้าด่าคุณว่าอีกระเทยคุณจะเลือก privacy หรือว่า security ก็ดูก่อนนะคะว่าคนนั้นน่ะมีอาวุธไหมถ้าไม่มีอาวุธเราก็จะด่าแต่ถ้ามีอาวุธเราก็จะไม่ด่าแล้วก็ทำไปเดินหนีไปกี่นิ้วก็10นิ้วนี่ไงครั้งแรกของคุณเจ็บหรือเสียวมากกว่ากันคะเจ็บนะคะน้อยมากเลยที่จะมีผู้ชายทำให้เรารู้สึกเสียวในบรรดาผู้ชายที่เคยมาออกกระเทยรีวิวพี่อ้ำอยากได้คนไหนเป็นผัวมากที่สุดคะฉันรู้ถามฉันเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาในปี2019ที่ผ่านมาเรื่องอะไรที่ประทับใจมากที่สุดและตั้งเป้าปี2020ไว้ยังไงบ้างคะได้ไปถ่ายบล็อกที่แบบว่ามีคนดังแล้วก็มีเน็ตไอดอลมาเยอะๆงานเกิดแม่ตาจะทำรูปแบบของกระเทยรีวิวนะให้จริงจังมากยิ่งขึ้นลองผิดลองถูกไปเลยสงสัยว่าทำไมต้องแบบชวนเพื่อนคนนี้มาคนนี้เขาไม่ธรรมดานะว่ากระเทยรีวิวเมาส์เก่งแล้วคนนี้ยิ่งกว่าความลับทุกอย่างที่ในนิเทศมีก็คือจะมาจากคนนี้หมดเลยแล้วเราก็จะมีคำพูดติดปากของเราว่า
อย่าบอกใครนะแล้วเป็นไงรู้กันหมดเลยการที่คนจะมาบอกว่าอย่าบอกใครนะกับอ้ําเนี่ยต้องรู้แล้วนะว่าอยากให้คนอื่นรู้เออแล้วอ้ําก็จะบอกเหมือนกันว่าอย่าบอกใครนะได้หมายความว่าอย่าบอกใครเดี๋ยวเราเองรู้อะไรมั้ยต้องฟังจากปากฉันเมื่อเราหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอจนบางครั้งอยากลาโลกไปและอะไรมาดึงเอาไว้ไม่ให้ฆ่าตัวตายดีคะให้คิดถึงสิ่งที่เรารักดีกว่าใช่สิ่งที่เราชอบก็ได้เรื่องเล็กๆสมมติถ้าคุณเครียดปัญหาเรื่องเงินติดหนี้บัตรเครดิตเยอะๆปล่อยให้มันฟ้องไปค่ะแล้วว่าคุณก็อยากฆ่าตัวตายนะคะหนีหนี้ไปเลยติดแบ็คลิสต์นะคะแล้วคุณก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าฆ่าตัวตายไม่คุ้มเมื่อเราไม่ใช่ทาสแมวแต่ทั้งบ้านรักแมวมากจะทำยังไงไม่ให้แมวมาแกล้งเราได้ก็คือให้จับตัวเองไปอยู่ในกรงอย่าให้แมวเข้ามาแกล้งเราได้เพราะว่าทั้งบ้านรักแมวใช่นะคะเราต้องปกป้องตัวเองสิทธิของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ของเรานะผัวไทยกับผัวฝรั่งอันไหนเด่นกว่ากันผัวฝรั่งดีตรงที่เทคแคร์ดูแลเข้าใจดีกว่าแต่ผัวไทยเข้าใจง่ายกว่าเพราะพูดภาษาไทยอุ้ยดูหน้าฉ่ำขึ้นมาเลยจากตอนแรกอะทำไมชอบยกหัวเข่าให้สูงกว่าคนในรายการเห็นแล้วมีวิธีขัดหัวเข่ายังไงให้ขาวขนาดนี้คะคือนางคิดว่านมฉันเป็นหัวเข่านะคะจริงแล้วฉันเป็นคนนมใหญ่ไงแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นปะนางไม่รู้ต้องปรึกษาหมอเทพค่ะส่วนไหนในร่างกายของคุณที่คิดว่าใช้บ่อยที่สุดเพราะอะไรคะคิดว่าปากละกันค่ะเขาเป็นคนที่ต้องพูดตลอดเวลาทำงานก็เกี่ยวกับการพูดแล้วเนาะให้เลือกเป็นแฟนกับดาราชาย1คนอยากเป็นแฟนกับใครปีเตอร์คอฟฉันไม่อยากเป็นแฟนเขาฉันเป็นเมียเขาเลยคนนี้คือหน้าตารูปร่างน้ำเสียงบุคลิกคือคนนี้ใช่เลยถ้ามีผู้ชายหล่อรวยมาขอนะคะจะไปกับเขาหรือเปล่าจะหาว่าฉันแบบว่าเป็นคนเห็นแก่เงินก็ใช่เคยมีคนทักว่าเหมือนดาราคนไหนไหมคะอุ้ยตาถึงพี่โกโก้ที่ตายไปแล้วที่เป็นผู้จัดการดาราฉันเคยไปเจอเขาแล้วเขาก็ทักฉันว่าฉันหน้าตาเหมือนน้ำฝนสงสุดาลาวันเปอร์เตอร์แต่ฉันน่ามีความรู้สึกว่าฉันหน้าตาเหมือนนี่แอนทองประสมพูดไปก็จะหาว่าอวยตัวเองแกแต่มันก็เห็นอยู่นะตรงเนี้ยไหลอะไรขับ4นะคะ450 cc ด้วยจากหมอเทพอยากจ้างผัวเราให้มีกิ๊กจะคิดตังกี่บาทนะคะก็สัก500ละกันถ้าโลกนี้ไม่เหลือผู้ชายและผู้หญิงเลยจะทำยังไงกันดีครับสลับวันคู่วันขี้เพื่อสืบทอดมนุษยชาติต่อไปถ้าเลือกได้เราจะเลือกจากโลกนี้ไปก่อนคนที่เรารักหรืออยากให้คนที่เรารักจากโลกนี้ไปก่อนเราถ้าเลือกได้ใครบ้างอยากมีชีวิตแบบนี้ ตอบหรือยังยังไม่ตอบเลือกให้เราจักไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เอาใหม่ให้มันจักไปก่อนให้เขาจักไปก่อนเราจะได้มีผัวใหม่คิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของตัวเองที่มัดใจผู้ชายดวงตาสิคะแล้วก็ปากโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอ้ยฉ่ำมากแม่โดนมาแล้วกี่คนคะเข้าแค่หัวเรียกผัวได้ไหมคนที่รักพี่กับคนที่พี่รักพี่จะเลือกอะไรครับถ้าใครรักเราเราเอานะเพราะถึงว่าเราไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยสูญเสียอะไรหรือเรื่องอะไรที่เสียใจมากที่สุดไม่ได้ขึ้นรับปริญญาตอนเรียนจบมหาลัยเออเป็นกระเทยแต่งตัวไม่ตรงตามเพศสภาพก็คือเขาไม่ฉันขึ้นรับปริญญาตอนนี้มีผัวกี่คนคะตอนนี้โสดค่ะฝากร้านฝากร้านแม่เป็นรุกหรือเป็นรับครับนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่หน้างานทำยังไงถึงจะได้ร่วมรายการนะคะหนูก็ไปคิดคอนเทนต์มานะคะน่าสนใจพี่ก็ติดต่อกลับไปทำยังไงฮอตเหมือนแม่คะหรือต้องไปตายแล้วเกิดใหม่ค่ะเคยปวดขี้เวลารถติดไหมคะเคยค่ะเขาถามแต่ละอันนะคิดดูดิโดนมาหลายคนแล้วค่ะนะคะเป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นอะไรให้น้องที่ถ่ายคลิปมาเย็บได้ไหมก็ถ้าจะพาน้องขาดนะคะเราก็เย็บได้ค่ะค้าบริการมานานแค่ไหนแล้วคะไม่นานเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะทำการแจกฟรีมากกว่าเป็นการกุศลแบบคืนกำไรให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยหมู่ไหมคะไม่เคยค่ะถ้าได้ประยุทธ์เป็นผัวคุณจะดีใจหรือเสียใจคะเสียใจค่ะเคยโดนเลียไหมคะเคยโดนเหมือนกันนะคะเวลาเล่นกับหมาเลียปากนะคะเล่นกับแมวเลียถ้าโลกจะแตกและต้องย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นและสามารถหยิบของใช้ไปได้หนึ่งชิ้นเนี่ยจะถามว่าเอาอะไรไปที่คิดว่าชีวิตนี้ขาดไม่ได้แล้วจริงๆจะโน้ตบุ๊กไปนะคะรีแพร์บ้างไหมคะซิสนะคะ
ก็คิดว่าอีกสักปี2ปีน่าจะรีแพอยากได้ผัวหล่อต้องทำยังไงคะอย่าแต่ฉันพามินชิดมากเดี๋ยวผู้ชายเขาจะคิดว่าเราเข้าถึงยากนะคะคิดว่าอะไรในตัวเองแซ่บที่สุดตอบเลยว่าดวงตาคิดว่าตัวเองสวยไหมคะสวยสิคะน้องเนส10ปีข้างหน้าคุณจะก็อาจจะมีผัวแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกจากหลอดแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการแต่งหน้าเป็นไงพี่ใหม่วันนี้แบบเฟียสๆมากเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดได้ไหมเปลี่ยนชุดได้ไหมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนิดนึงให้มันดูเข้ากับแบบหน้าแล้วก็ผมนะคะโอเคสักครู่ค่ะเฮ้ยได้หมดเนี่ยปังอ่ะได้เดี๋ยวท่านี้นะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะกับลุคของอาเมนดาจากหนังเรื่องIn Time เหมือนมาได้ไหมใช่มาได้นะตอนนี้ขาดปืนนะวันนี้นะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับคำถามที่ทุกคนถามมานะคะในเพจกระเทยรีวิวก็ติดตามกันด้วยละกันนะคะวันนี้ฝากเอาไว้นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะกับเฟซบุ๊กเพจกระเทยรีวิวนะคะแล้วก็ YouTube Channel ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณใหม่ด้วยนะคะที่มาแต่งหน้าให้ดูดีวันนี้เปลี่ยนลุคมากเลยอะแกจากคนแรกอะเก๋ๆอะมีกล่าวเบาๆเนาะวันนี้ก็แบบได้มากเลยดูดิสัปดาห์หน้าจะไปรีวิวอะไรติดตามกันด้วยและฝากเอาไว้ว่าใครไม่รีวิวเอามาคุณกับพูดแต่ใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวบ๊ายบายค่ะเรามีถุงเท้าตัดให้หน่อยตัดซ่อนหัวซ่อนหัว